นี่ไงโอ้โอ้มันพิเศษจริงๆเลยมันสามารถกดน้ำไหลโจกออกมาได้อันดับแรกเลยผมก็เข้าไปที่แอปขายของออนไลน์นะชื่อว่า Lazada นะผมก็เข้าไปดูปั๊มกดน้ำถังน้ำอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ได้เจอกับเจ้าสิ่งนี้นะมันคือปั๊มที่กดน้ำอัตโนมัตินะโอ้นะเรามาแกะกล่องกันดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่มันแสนสวยงามจริงนะเหมือนในรูปตรงปกที่โฆษณาจริงนะโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจโอ้ข้างในก็มีลาเบลต่างๆบอกนะคุณสมบัติหรือว่าสเปคในของการใช้งานที่แถมมาก็จะมีสายยางซิลิโคนแล้วก็สายไฟที่ช้าแล้วก็นี่คือแมนนวลที่เราอ่านกันอยู่แล้วนะโอเคผมเปิดอ่านมันจบแล้วโอเคขอบคุณมากแล้วเรามาลองแกะชิกซองควับนี่ไงอู้สิ่งที่เราจะได้มาก็คือสายชาร์จนะ5โวลต์1แอมป์นะเสียบกับ USB นะควรที่จะเลือกเต้าชาร์จให้รับกระแสที่หรือว่าแรงดันที่ตรงกับที่ผู้ผลิตแนะนำนะเพื่อจะได้ใช้งานได้ยาวนานแล้วก็เป็นท่อยางซิลิโคนอันนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นไหนผมลองคลี่มันออกมาดูโอ้นี่มันหลอดที่นิ่มนวล นะผมลองสอดเข้าว้าวรู้สึกดีจริงๆนะนี่ไงสวมเข้าไปแล้วโอ้แน่นอนมันรู้สึกตึงๆไงไม่รู้โอเครู้สึกว่าแน่นพอดีนะโอ้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือการที่จะได้หย่อนสายลงไปในถังน้ำนะถังน้ำสีเขียวนะยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งเป็นเลข7นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแต่มันก็จะมีติดเดือยนะถ้าเราอยากจะให้มันตั้งได้เราก็เอาอะไรตัดแต่งตรงนั้นอะแดปออกไปนะแต่มันก็จะลำบากนิดหน่อยนะในเรื่องของการตั้งโอเคเดี๋ยวผมลองกดไปที่600มิลลิลิตรอ้าวกระบอกใส่น้ำนี่ก็จุได้ประมาณ710มิลลิลิตรนะโอเคถ้าล้นก็น้ำก็เหี่ยนะถ้าเหี่ยก็หกเลยเถอะนะไหนผมลองไปที่600มิลลิลิตรว้าวโอเคโอ้ยอดเยี่ยมวิเศษจริงๆโอ้ได้600มิลลิลิตรนะโดยประมาณนะพอดีที่จะสามารถดื่มแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายโอเคหลังจากนั้นผมก็ทำการเก็บและปิดฝานะแต่ก็ยังไม่ดีพอผมยังไม่พอใจนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกับเจ้าถังน้ำ10ลิตรนะซึ่งเปิดฝาออกแล้วก็สอดใส่นะสวมมันลงไปโอเคโอ้มันเป็นอะไรที่พอดีมากนะโอ้ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องใช้กับถังน้ำแบบ10ลิตรนะโอเคแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมลูกฮวกเดินแดงขอบคุณครับ